สวัสดีค่ะ CGM 48 Team Trainee มานิตาจันฉายหรือว่าใครว่า CGM 48ค่ะวันนี้นะคะทุกคนหนูก็จะมาพูดถึงความรู้สึกในใจของหนูที่มันล้นมากๆเลยนะคะตอนนี้ว่าคือหนูรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ตรงจุดๆนี้ค่ะตอนที่หนูเดินเข้ามาในห้องใช่มั้ยคะทุกคนเมื่อกี้คือพอหนูมาเห็นป้ายตัวเองเห็นป้าย General Election แล้วคือหนูแบบเฮ้ยนี่มันคือความฝันของเราเลยที่แบบเรานั่งดูพี่ๆใน YouTube พี่บาใช่มั้ยคะแบบพี่คนนี้นี่แบบงานดีจริงๆหรือแบบมานั่งพูดอะไรแบบนี้ใช่มั้ยคะทุกคนคือหนูก็ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าหนูจะได้มาอยู่ตรงจุดๆนี้หนูก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเลยค่ะที่หนูสามารถมาอยู่ตรงจุดนี้แหละและตอนนี้นะคะคือทุกคนคือหนูไม่ได้เตรียมสคริปต์อะไรมาเลยแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะพูดอะไรต่อแล้วหนูก็งงว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่อันนี้คือทุกคนฟังหนูเข้าใจใช่มั้ยคะรู้เรื่องใช่มั้ยคะอ่ะโอเคต่อก็คือหนูอ่ะไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่หนูนะคะเข้าใจตัวเองมาตลอดเลยคือความมุ่งมั่นตั้งใจของหนูค่ะที่หนูกล้าที่จะเข้ามาสมัคร CGM 48เพื่อทำตามฝันของหนูโดยมีรุ่นพี่ BNK 48เป็นแบบอย่างของหนูนั่นเองค่ะสิ่งนึงเลยนะคะที่หนูแบบว่ามุ่งมั่นตั้งใจมาที่นี่เลยก็คือการได้มาพูดแบบนี้แล้วก็ได้ทำตามฝันของหนูตัวเองแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีคตินึงนะคะที่หนูถือคติไว้ในใจตลอดเลยก็คือเก่งแล้วแต่จะไม่หยุดพัฒนาคือคำสัญญาจากใครว่า CGM ค่ะขอบคุณค่ะ